โอเคค่ะเวลาที่เราจะออกแบบงานดีไซน์ต่างๆนะคะเราจะต้องมีองค์ประกอบในการออกแบบงานกราฟิกเนี่ยที่หลักๆสำคัญเลยมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะ1คืออักษรและตัวพิมพ์2คือภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพนะคะอักษรและตัวพิมพ์นะคะตัวอักษรจะทำหน้าที่เป็นส่วนแจกแจงรายละเอียดของข้อมูลสาระที่ต้องนำเสนอด้วยรูปแบบและการจัดวางตำแหน่งอย่างสวยงามมีความชัดเจนการออกแบบการเลือกแบบตลอดจนกำหนดรูปแบบของตัวอักษรที่จะนำมาใช้ต้องมีลักษณะเด่นอ่านง่ายสวยงามน่าสนใจลักษณะที่แตกต่างของตัวอักษรจึงต้องกำหนดตามสภาวะการนำไปใช้งานโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็นหัวเรื่องหรือชื่อสินค้าจะต้องเน้นความโดดเด่นของรูปแบบมากที่สุดและส่วนที่เป็นข้อความและเนื้อหาที่ต้องการแสดงรายละเอียดต่างๆนิยมใช้ตัวอักษรที่เป็นรูปแบบเรียบง่ายสะดวกในการอ่านมากที่สุดนะคะในการเลือกใช้ตัวอักษรให้มีความเหมาะสมกับงานที่ออกแบบผู้ออกแบบควรพิจารณาถึงรูปแบบตัวอักษรขนาดตัวอักษรรูปร่างลักษณะของตัวอักษรและกำหนดระยะห่างและพื้นที่ว่างให้สบายตาที่สุดนะคะส่วนที่2นะคะเป็นภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพภาพและส่วนประกอบตกแต่งภาพที่ต้องการเน้นให้เกิดคุณค่าทางความงามความงามนี่คือความสวยงามขององค์รวมในรูปภาพนั้นๆ นะคะซึ่งจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดจินตนาการออกมาเป็นรูปแบบที่เราต้องการภาพเนี่ยเราเองเนี่ยเราเป็นเจ้าของสินค้าฉะนั้นเราสามารถเลือกภาพถ้าเราเป็นคนออกแบบเองเนี่ยเราสามารถเลือกภาพเหล่านั้นจากความคิดของเราและตรงความต้องการของเรามากที่สุดนะคะอย่าลืมว่าการออกแบบที่ดีควรนำภาพที่เรานำมาใช้งานเนี่ยให้เหมาะสมหลังจากเราดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าไฟล์กราฟิกเขาเรียกกันเนี่ยมีทำหน้าที่อะไรบ้างหรือมีประเภทไหนบ้างนะคะวันนี้เรามาแนะนำตรงนี้กันว่าสิ่งที่เราควรรู้ซึ่งเหล่านี้มันอยู่ในโปรแกรม Canva ทั้งหมดเลยท่านจะต้องรู้ก่อนที่จะนำมาใช้ให้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มอันแรก JPEG นะคะเหมาะกับการแสดงผลบนเว็บไซต์นะคะสามารถแสดงผลได้ถึง16ล้านพิกเซลคือทุกอย่างเนี่ยภาพทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพถ่ายเนี่ยเราใช้คำว่า JPEG เป็นนามสกุล JPEG หมดเลยค่ะแล้วก็กล้องส่วนใหญ่ที่ใช้จะเป็นไฟล์ JPEG เวลาที่บีบอัดมันจะเล็กลงแล้วก็ทำให้แตกได้นะคะอันที่2นะคะไฟล์ GIF นะคะเป็นไฟล์ที่แสดงผลได้แสดงผลสีได้น้อยได้แค่256สีเท่านั้นขนาดไฟล์จะเล็กกว่า JPEG สามารถเซฟเป็นภาพโปร่งแสงได้ไม่สูญเสียข้อมูลเมื่อมีการเซฟหรือบีบอัดไฟล์ภาพและยังทำเป็นไฟล์แอนิเมชันได้อีกด้วยนะคะไฟล์ที่3ไฟล์ PNG นะคะหรือ PNGเป็นเหมือนการรวมข้อดีของ JPEG และ GIF มาไว้ด้วยกันมีการบีบอัดไฟล์ภาพที่ดีและเล็กกว่า GIF นะคะสามารถทำภาพโปร่งใสได้ด้วยนะคะมีขนาดไฟล์ใหญ่แต่สามารถทำไฟล์แอนิเมชันได้เช่นกันไฟล์ถัดไปค่ะเป็นไฟล์ TIFF นะคะไฟล์ภาพขนาดใหญ่มีความละเอียดสูงสุดเหมาะกับงานสิ่งพิมพ์นะคะอันนี้ไฟล์ที่5ค่ะเป็นไฟล์ PDF อันนี้น่าจะคุ้นๆไฟล์ภาพที่เป็นเอกสารนะคะที่มีหลายหน้าใช้ในงานอีบุ๊กรวมถึงพรีเซนเทชันนะคะไฟล์สุดท้ายอันนี้จริงๆไม่มีหรอกค่ะใน Canva แต่ว่าจะแนะนำเพราะว่าหลายๆท่านอาจเคยได้ยินคือไฟล์ AI ไฟล์ AI เป็นไฟล์กราฟิกที่เป็นเวกเตอร์อย่างเช่นที่ท่านเห็นเป็นตัวการ์ตูนเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้ในงานของโปรแกรม Adobe Illustrator นะคะสามารถย่อได้ขยายได้โดยไม่แตกสิ่งสำคัญในบทนี้นะคะคืออยากให้ท่านรู้ว่าขั้นตอนในการออกแบบดีไซน์มันมีกี่ขั้นตอนเราควรเตรียมอะไรบ้างนะคะสำหรับก่อนที่จะไปลงมือทำจริงๆนะคะเรามีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1การคิดวิเคราะห์โจทย์ที่ต้องการออกแบบจุดเริ่มต้นของงานออกแบบส่วนมากแล้วมาจากปัญหาเมื่อมีปัญหามีโจทย์มาจึงมีการออกแบบแก้ไขซึ่งโจทย์ที่ว่านั้นมีความยากง่ายต่างกันและแต่ชนิดของงานที่ท่านออกแบบนะคะแต่โจทย์ไม่มีทางออกแบบได้ถ้าปราศจากการวิเคราะห์หลักต่างๆสำหรับโจทย์งานกราฟิกเรามักจะมีดังนี้นะคะ1คือ what เราต้องการทำงานอะไรนะคะกำหนดเป้าหมายของงานที่จะทำซึ่งเป็นเรื่องเบื้องต้นในการออกแบบที่เราจะต้องรู้ก่อนว่ากำหนดให้งานเราบอกอะไรบอกอะไรในที่นี้เช่นเราต้องการเผยแพร่ชิ้นงานนี้ไปที่ไหนบอกประชาสัมพันธ์หรือว่าต้องการที่จะขายของเลยหรือบอกโปรโมชั่น
นะคะ2คือแวร์งานของเรานำไปใช้ที่ไหนเช่นเราต้องการเอาไปใช้บนออนไลน์หรือเราต้องการปริ้นออกไปติดหน้าร้านนะคะเราต้องดูว่าสื่อที่เราออกเนี่ยแล้วต้องเอาไปใช้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยเหมาะสมกับสถานที่นั้นหรือไม่3คือวูใครคือคนที่มาใช้งานนะคะหรือกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการวิเคราะห์โจทย์เพื่อการออกแบบเพราะคนเหล่านี้อาจจะเป็นตัวกำหนดแนวความคิดและรูปลักษณ์ของงานออกแบบได้เช่นเราต้องการออกแบบโปสเตอร์ไปติดที่ร้านนะคะสำหรับผู้ใหญ่เราต้องใช้สีจำนวนน้อยตัวหนังสือใหญ่ๆรวมถึงการจัดวางเรียบง่ายไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะคะอันดับสุดท้าย how แล้วเราจะทำงานชิ้นนี้อย่างไรการวิเคราะห์ในขั้นสุดท้ายนี้อาจจะยากสักนิดนึงแต่เป็นการคิดที่รวบรวมการวิเคราะห์ที่มีมาทั้งหมดกลั่นออกมาเป็นแนวทางสำหรับออกแบบดีไซน์งานนั้นๆ นะคะขั้นตอนที่2นะคะการร่างงานออกแบบหลังจากที่เราได้คิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเรามาถึงขั้นตอนที่2ที่ว่าการร่างงานออกแบบนะคะการร่างงานออกแบบเป็นเรื่องสำคัญที่หลายคนมองข้ามตลอดเลยไม่เคยคิดว่าการออกแบบร่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญการออกแบบร่างคือการออกแบบร่างแนวความคิดที่มีอยู่ในหัวของเราเนี่ยออกมาตีความเป็นแบบนะคะซึ่งส่วนใหญ่เวลาทำงานมักจะต้องสเก็ตงานด้วยมือออกมาเป็นแบบร่างคร่าวๆก่อนเพราะการสเก็ตมือคือการถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในสมองของเราให้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแต่มันทำให้เราเข้าใจได้ทั้งตัวเราเองก็เข้าใจเพื่อนร่วมงานที่ทำงานร่วมกันก็เข้าใจเช่นกันซึ่งสิ่งสเก็ตเนี้ยจะนำเป็นแบบร่างในการทำงานดีไซน์ต่อไปนะคะขั้นสุดท้ายคือการลงมือสร้างชิ้นงานการลงมือสร้างชิ้นงานเราก็จับไอ้ข้อ2เมื่อกี้นี่แหละที่เป็นการร่างการสเก็ตภาพบนกระดาษมาพัฒนาให้เป็นชิ้นงานจริงๆนะคะซึ่งขั้นตอนนี้แล้วแต่ความถนัดของคนออกแบบแต่ละคนว่าเราจะใช้โปรแกรมอะไรหรือเราจะใช้วาดมือก็ได้เพื่อความสวยงามหรือเราไปจ้างเป็นวาดเป็นการ์ตูนก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นความถนัดของคนออกแบบจริงๆบางทีเราร่างเสร็จแล้วเราเอามาไว้ใช้บนแคนวาหรือบางคนเอาไปใช้อย่างมืออาชีพอย่าง Photoshop หรือ Illustrator ก็ได้นะคะหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้ขั้นตอนในการออกแบบในบทนี้แล้วอยากให้ท่านลองไปวิเคราะห์โจทย์นะคะว่าท่านเองอยากดีไซน์อะไรแล้วก็ลองร่างออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปรู้กันในบทถัดไปว่าการเตรียมวัตถุดิบอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบของภาพหรือต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะในบทถัดไปก่อนที่จะลงมือทำชิ้นงานนั้นจริงๆ